นี้มะนาวก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมสวนสาธารณะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องสวนแห่งนี้มีชื่อว่าสวนจตุจักรนะคะก็ได้สร้างสวนนี้ขึ้นมานานแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่ามะนาวก็ไม่ได้มานานแล้วเช่นกันนะคะวันนี้มะนาวก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมสวนจตุจักรนะคะซึ่งมีไม้ดอกไม้ประดับและก็ไม้ยืนต้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้สวนแห่งนี้ร่มรื่นนะคะแล้วก็มีไม้ต่างๆที่มะนาวไม่รู้จักเยอะมากเลยนะคะมะนาวพาพี่น้องมาเที่ยวชมนะคะบรรยากาศกลางเมืองกรุงค่ะนะคะที่นี่ก็คือสวนจตุจักรนะคะอยู่ที่เขตจตุจักรอำเภอบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องก็จะมีเฟิร์นข้าหลวงสวยๆไว้ให้เราได้ชมนะคะมีไม้ประดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็มีอยู่เยอะเลยนะคะพี่น้องนะคะมาเที่ยวชมกับมะนาวนะคะพักผ่อนวันสบายสบายนะคะถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาพักผ่อนได้นะคะมีที่ให้เราได้ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าถนนให้เราเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายได้นะคะพี่น้องนะคะก็จะมีไม้ประดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีรถวิ่งรถน้ำนะคะรดน้ำให้กับต้นไม้อยู่รอบๆสวนเนี่ยนะคะแล้วก็มีสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้พวกนี้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะก็มาชมกับมะนาวนะคะชมกันไปเพลินๆนะคะกับต้นไม้ใบหญ้ามีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็ชื่อต้นอะไรบ้างนะคะแต่บางต้นเขาก็จะมีชื่อติดไว้ให้นะคะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมช่องของมะนาวหวานชาแนลอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีต้นไม้ในวรรณคดีโบราณนะคะนี่ก็จะเป็นต้นสาระนะคะขนาดใหญ่เดียวนะคะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสาระเธอโตขึ้นมากแล้วนะเป็นสาวสะพรั่งเลยขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังตรงนี้ก็จะเป็นไซขนาดใหญ่นะคะพี่น้องที่มีรากย้อยลงมาจนถึงดินเลยนะคะก็มีร่มเงาที่ใหญ่มากนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องของมะนาวหวานชาแนลคลิปนี้มะนาวก็ขอจบได้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ